สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำเจ้าตัวเคส Eraku Atomic IGX กันนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะถูกออกแบบมาด้านหน้าให้เป็นตะแกรงโป่งนะคะระบายความร้อนได้ดีเลยทีเดียวแถมยังมีแผ่นแม่เหล็กกองฝุ่นอยู่ด้านบนด้วยนะคะสามารถถอดมาทำความสะอาดได้ค่ะส่วนของฝาเปิดนะคะเราไม่ต้องใช้น็อกสวิงค่ะที่จับนะคะยังชุบด้วยโครเมียมค่ะเพื่อความสวยงามและเรียบหรูเลยทีเดียวเจ้าตัวอะตอมิกตัวนี้นะคะเป็นชุดพัดลมแถมในตัวเครื่องนะคะ2ตัวซึ่งจะมี12เซน1ตัว20เซน1ตัวนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะสามารถยึดการ์ดจอได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งเลยนะคะแต่ในชุดของเจ้าตัวนี้นะคะจะไม่มีแถมสายเลเซอร์ให้ค่ะในส่วนของด้านหลังเคสนะคะก็จะมีช่องจัดเก็บสายมาให้ด้วยนะคะมีตัวล็อกเก็บสายค่ะและตัวแผงยางนะคะเอาไว้ปิดเก็บสายนะคะเจ้าอะตอมิกตัวนี้นะคะสามารถใส่ SSD ได้4ตัวและ HDD ได้2ตัวค่ะเจ้าตัวนี้นะคะมีปุ่มคอนโทรลปรับเปลี่ยนไฟ ARGB นะคะและปุ่มคอนโทรล RGB ตัวปรับเปลี่ยนไฟนะคะจากด้านบนเคสค่ะและยังสามารถปรับเปลี่ยนไฟได้มากกว่า20รูปแบบเลยทีเดียวนะคะเจ้าตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ 1,490 บาทก็เป็นไงกันบ้างคะกับเจ้าเคสอะตอมิกตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็สามารถทักหรืออินบ็อกซ์เข้ามาในเพจได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ